ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ This morning we give thanks ที่ทุกคนได้มาร่วมการนมัสการพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ That we're all here to join His service together พระเจ้าผู้ประทานสันติสุขให้กับเรา The Lord has given us peace กษัตริย์ Melchizedek คือกษัตริย์แห่งสันติสุขหรือเรียกว่าชาโลม And King Melchizedek he is the King of peace and we say shalom วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับอภิเชษที่อาการดีขึ้นในมาร่วมนมัสการเรานะครับ Give thanks to Melchizedek that he is feeling much better and joining us today และขอครอบครัวเจร่าทุกๆคนที่อยู่ที่บ้าน And for Ellison's family who's joining us at home ได้ข่าวว่าทุกคนก็มีอาการดีขึ้น And I heard that everybody is getting better ครับเป้งคนนึงด้วยนะครับ And also Peng as well ขอเจ้าทรงอวยพรทุกคนที่อยู่ที่บ้านทุกๆคนด้วย May the Lord bless all those who are at home ถ้าผมจำได้นะครับผมบอกว่าตลอด6เดือนนี้จะเทศเรื่องความเชื่อ And if I remember correctly I said the whole month of this month I will preach about faith เมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับผมก็เทศเรื่องอับราฮัมออกพยพออกจากเมืองออกจากเมืองเดินทางไปหาพระเจ้า And 2 weeks ago I preached about Abraham leaving the land of Ur to go to the promised landตอนนี้กำลังดูชีวิตประจำวันของเขา And now we're looking at his daily life เมื่อออกเดินทางมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกๆวัน And daily life there's going to be situations every day เพราะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพระเจ้าให้เขาเรียนรู้อะไรบางอย่าง Because every day the Lord teaches him some sort of lesson เหตุที่เขาเรียนรู้เพราะว่าเขาต้องเรียนรู้สิ่งหนึ่งตั้งแต่ระบบประการและในวิบวรเนี่ยในชีวิตเราทุกคนต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งคือเรื่องของความเชื่อHe must learn something from Genesis to Revelation, and us as well. We must learn something about the faith. เราต้องจำคำนี้ให้ดี We must remember this word. ในหนึ่งยอห์นเนี่ยบอกว่าความเชื่อเป็นชัยชนะในชีวิตของเรา And in First John it says faith is our victory. ความเชื่อคือสิ่งที่เป็นชัยชนะ Faith is the victory. ใช้ได้ถึงทุกวันนี้ And it can be applicable today. เมื่อเราใช้ความเชื่อทุกอย่างในชีวิตเรามีชัยชนะ When we use faith in our life, we will have the victory.ทุกวันนี้เป็นเวลาที่เราเห็นว่ามันเกิดกาลยุคอยู่แล้ว These days we see it seems like it's the end times ข่าวพี่เชฟบอกเป็นแล้วว่าปวดหลังไปออกกำลังกายบ้างหรือเปล่า I asked Michelle how is your back Are you going out for exercise พี่เชฟบอกไม่ได้ไปแล้ว He said I'm not going anywhere ไปแค่สวนเอเดนอย่างเดียว I just go to the garden of Eden ที่อื่นไม่ไป Nowhere else I'm going ไม่ไปเดินข้างนอกเลยเหรอ You don't go outside to walk at all เขาบอกอันตราย He said no it's dangerous เขาบอกว่าอันตรายมาก He said it's extremely dangerousในชีวิตเราเดินทางทุกวันนี้เราพบสิ่งต่างๆมากมาย In our life we're going to encounter a lot of things สิ่งเดียวที่เราต้องมีคือความเชื่อเท่านั้น But the one thing we must have is faith ชัยชนะในเศรษฐกิจ Maybe it's success in economics ชัยชนะในเรื่องการทำงาน Or maybe your job สุขภาพร่างกาย Your health อนาคตของเรา Your future ทุกอย่างในพระคัมภีร์พูดเรียบร้อยแล้วว่าต้องมีความเชื่อเท่านั้น All things the word is already said you have to have faith เหมือนบทเพลงสุดท้ายที่ดินดาชอบร้องนะจงมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ It's like the second song we sang this morning that did the really nice live by faith เพราะว่าในชีวิตประจำวันเราทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเชื่อ In our daily life it concerns faith ต้องอาศัยความเชื่อเป็นเหตุการณ์ And we must rely on the faith เพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไร We don't know what today will bring พรุ่งนี้จะเกิดอะไร What tomorrow อนาคตจะเกิดอะไรขึ้น What the future พระเจ้าต้องการจะสร้างทุกอย่างให้เรามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นAll things in order to make us more mature. ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้สร้างขึ้นง่ายง่าย And making us mature is not easy. จากเด็กเล็กๆค่อยๆเติบโตค่อยๆใช้เวลา From a child growing up and maturing, it takes time. เพราะฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีการท้าทายมีการท้าทาย So when you grow in the faith, there has to be challenge. ถ้าไม่มีการท้าทายจะไม่เติบโต If there's no challenge, there's no growth.ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีการท้าทาย If there's no change, there's no challenge และในชีวิตเราดำเนินอยู่ในความเชื่อจึงไม่เกิดความท้าทายตลอด And so if we do not live by faith, we will have no challenge ความท้าทายจึงทำให้เรามุ่งหน้าได้ The challenge helps us to move forward เพราะฉะนั้นในบทนี้บทที่14เนี่ยอับราฮัมเป็นบุรุษแห่งความเชื่อเขาได้ให้เราเห็นบทเรียนอยู่3บทเรียน So in chapter 14, Abraham is a man of faith andTeaches us three lessons. และเป็นชีวิตประจำวัน And it's for the daily life. เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ And things we must know. ความเชื่ออันดับที่หนึ่ง The first kind of faith. หรือในหัวข้อแรก And number one. เราเรียกว่าความเชื่อแห่งการท้าทาย Faith of a challenge. เหตุที่เราท้าทายเกิดอะไรขึ้นครับ What happens here? เพราะเราอ่านในบทเรียนตั้งแต่บทที่14ของเรา We just read from chapter 14. เพราะว่าเรื่องหลังจากเขาแยกทางจากโลกแล้วParted away from Lot. Lot ก็ไปอาศัยอยู่กับกษัตริย์ใน5เมืองที่อยู่ทางลุ่มแม่น้ำจอร์แดน Lot then lived with the kings in the Jordan. เพราะฉะนั้นปรากฏว่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์การต่อสู้การแย่งชิงอำนาจ And then there was a war about authority and power. เราต้องเรียนรู้อย่างหนึ่ง And there's one thing we must know.
อับราฮัมเป็นผู้ที่ชอบธรรม Abraham is righteous Lord จริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเขาคือผู้ชอบธรรมด้วย And in reality the word says that the Lord was a righteous man หลายครั้งเราไม่ได้คิดว่าเอาโลดนี่ไม่ดีมันอยากจะอับราฮัมมาใช้ชีวิตไม่ดีมันอยู่บนโซโลมันไม่ดี A lot of times we misunderstand we say Lord was a bad person he parted away from Abraham he had a bad life เดี๋ยวเราจะดูพระคัมภีร์อยู่ตอนหนึ่ง We'll look at a Bible พระคัมภีร์บอกว่าโลดคือผู้ชอบธรรม It says Lord was a righteous man แต่เขาเสียความชอบธรรม But he lost his righteousness.จนกลายเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในความชอบธรรม And so he was no longer righteous เพราะสิ่งแวดล้อมของเขา Because of the surroundings เพราะการคบเพื่อนของเขา Because of the friends he had เพราะบริบทของเขาไม่ดี Because he had a bad environment เพราะสิ่งดีก็ค่อยๆเสื่อมไป And so things got worse เรามาคอยดูนะครับว่าในกษัตริย์ทางตะวันออกเนี่ยมีกษัตริย์อยู่สี่พระองค์ So there are four eastern kings แล้วกษัตริย์อยู่สี่พระองค์เนี่ยกำลังบุกที่แม่น้ำจอร์แดนที่ใกล้กับทะเลตาย And they're invading the Jordan River near the Dead Sea.ที่จะไปปราบเมืองทั้ง5หรือกษัตริย์อีกกษัตริย์เมืองทั้ง5เนี่ยที่เขาก่อการกบฏ In order to take over these other 5 kings and nations เพราะฉะนั้นกษัตริย์ทางตอนบนเนี่ย4พระองค์รวมกันปราบกษัตริย์5พระองค์ที่อยู่ทางจอร์แดน So these 5 other kings are rebelling against the Jordan River แล้วปรากฏว่าโลดเนี่ยก็อาศัยอยู่ใน5เมืองนั้น It appears that Lot is placing his stay there แล้วปรากฏว่าสังฆาเมืองนั้นแพ้ถูกจับไปเฉลยโลดก็ถูกจับไปด้วยและกษัตริย์ทั้ง4องค์เนี่ยรวมกันก่อสงครามแล้วจับไปแล้วปรากฏว่าอับราฮัมก็เดือดร้อนเพราะว่าหลานตัวเองถูกจับไปไง And it turns out that these four kings Abraham is ultimately a bit frustrated because his own nephew is there มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมสมาราชีวิตเนี่ยแต่นี่คือบทเรียน But it's a lesson เพราะพระองค์ใช้ประวัติศาสตร์สอนบทเรียนกับเรา Because the Lord uses the history to teach us กษัตริย์ทั้ง4พระองค์นั้น These four kingsกษัตริย์ทั้ง4พระองค์นั้นเราจะรู้เขาชื่ออะไรบ้าง We'll look at their names together คนแรกอยู่ในพระธรรมกาลบทที่14ข้อที่9 Genesis 14 verse 9ในข้อที่9บอกเราชัดเจน It tells us clearly กษัตริย์องค์แรกคือกษัตริย์เคโดลาโอเมอร์ The first king is King Kedorlaomer กษัตริย์องค์ที่2คือทิดา The second king is King Tyro กษัตริย์องค์ที่3กษัตริย์อัมราเฟส The third king is King Amraphel กษัตริย์องค์ที่4คืออาริโอต And the fourth is King Ariel ทั้ง4องค์นี้คือจับลูกจับหลานของอับราฮัมไป And so these four kings have kidnapped Lot เพราะฉะนั้นในเอเซเคียลบทที่16ข้อที่49และ50 And Ezekiel 16 49 to 50ก็บอกถึงลักษณะเมืองต่างๆเหล่านั้น It describes the behavior of those people เอเซเคียลบทที่16ข้อ49และ50 Ezekiel 16 49 50อ่านว่าอย่างนี้ It says ดูเถิดนี่เป็นความชั่วของเมืองโสโดมน้องสาวของเจ้าคือตัวเขาและลูกสาวของเขาคือมีความจองหองมีอาหารเหลือรับประทานมีความสะดวกสบายเกินแต่ไม่เคยช่วยเหลือคนยากจนและคนสักขัดสนข้อที่15เขาทั้งหลายเยื่อยิงกระทำการลามกต่อหน้าเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วเราจึงขจัดเขาเสีย This was the sin of her sister Sodom. She and her daughters were arrogant, overfed, unconcerned. They did nothing to help the poor and needy. They were haughty. They did detestable things before me. Therefore, I did them away as you have seen.เสียว่าเมืองที่โลดไปอยู่เป็นไงครับ So what is this city that Lot is in? เอเซเคียลก็พยากรณ์แล้ว Ezekiel has already prophesied about เขาเป็นคนจองหอง They are arrogant ทั้งลูกทั้งลูกสาวและทั้งแม่เขามีของอิ่มและประทานมีมากมาย Mother, daughter, they all have enough to eat ขัดสนก็ไม่เคยช่วยใคร And they never help anyone else มีความเย่อหยิ่งมีความลามก They are haughty, they do detestable เพราะฉะนั้นพระบิดาชัดเจนว่าเราจะขจัดเขา And the word said, I will send them awayเพราะฉะนั้นเราก็รู้ทันทีว่ากษัตริย์4องค์เนี่ยมันชนะแน่นอนใช่ไหม We know already the four kings are going to have the victory สัตว์4องค์ชนะ5องค์แน่นอน The four kings will have victory over the five kings เพราะว่าทั้ง5เมืองนั้นไม่มีใครดำเนินชีวิตถูกต้อง Because in those five nations those people are not living right ถ้าเราดูพระคัมภีร์ใหม่ If we look at the New Testament 1ยอห์น First John พวก1ยอห์นนะทั้งหลังนะไม่ใช่ยอห์นเฉยๆนะ1ยอห์นบทที่2ข้อ15และถึง17 First John chapter 2 verse 15 to 17 1ยอห์นบทที่2 First John chapter 2ข้อ15ถึง17 verse 15 to 17แล้วพระบิดาบอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาก็ไม่ได้อยู่ในพระนั้นเพราะว่าสิ่งสารพัดที่อยู่ในโลกคือตัณหาและเนื้อหนังและตัณหาของตาอาหารตัณหาของการทรมนในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้าข้อ17และโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังร่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจ Do not let the
the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. คนที่อยู่ในโลกที่ยั่วยวน For those living in the world, they will perish. The five kings will perish. But for those who obey the law as Abraham did, they will be there forever. So it seems that there are two positions in our life. If you love the world or the things in the world, the love of the Father is not in you.เพราะเราไม่สามารถเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ you cannot serve two masters. เราไม่สามารถรักพระเจ้าได้ขนาดเดียวกับรักเงินทองได้ you cannot love God at the same time as you love money. เราไม่มีโอสิ่งสารพัดในโลกนี้คือตัณหาของเนื้อหนัง and the word said that all the things in the world is for the lust. ตัณหาของตา lust for the eyes. เห็นแล้วอยากได้ you see it you want. เห็นแล้วอยากมี you see you need to have it. เห็นแล้วอยากรวย you have to be rich. เห็นแล้วอยากจะมีทุกอย่าง you have to have everything. ลาภยศทั้งหมดไม่ได้เกิดจากพระเจ้า this is not come from the Father.เพราะฉะนั้นอับราฮัมดำเนินชีวิตเนี่ยสองด้านต้องเลือกตลอดเวลา So for Abraham there are two choices at all times. Lot แรกออกมาจากบ้านเดิมเป็นคนดีเหมือนอับราฮัม Initially when Lot left the land he was a righteous man like Abraham. แต่วันหนึ่งเขาเปลี่ยนไป But when did he change? ตั้งแต่วันที่เขาเข้าไปในอียิปต์ Ever since he went into Egypt. จำได้ไหมครับเข้าไปอียิปต์ไปขออาหารไปเพราะว่ามันเกิดการอาหาร Remember they had a famine so they had to go and get the food. เมื่อเข้าไปในอียิปต์นั้นอับราฮัมยังมั่นคงอยู่They went to Egypt. Abraham was still strong. แต่โลกเริ่มเปลี่ยนละ The Lord started to change. เห็นความร่ำรวย He saw riches. เห็นเงินทอง He saw money. เห็นเยอะแยะมาก He saw a lot of things. เห็นสิ่งที่อยู่ในโลก He saw things in the world. เห็นความเจริญ He saw the flourishing. เห็นความสะดวกสบาย He saw comfort. โลกจากความชอบธรรมค่อยๆเปลี่ยนไป From being a righteous man, Lord started to change. เมื่อไปเห็นผลใดก็ตามภาษาสิยงชนะแน่ For whatever reason, the four kings would have the victory.มีแผนการพิเศษสำหรับคนในโลกนี้ Because the Lord has a special plan for those in the world คือความเชื่อ For those in the faith โลกตกไปเป็นเชลยของข้า And so the Lord fell into captivity in the war เพราะโลกมองดูโซโลม Because he looked to Sodom ใน2เปโตรบทที่2 2 Peter 2มีน้องเปิดได้ If we can look together ตอนนี้ตอนแรกจะมีตอนแรกๆก่อน2 Peter เพื่อจะวางพื้นฐานกับพวกเรา So give us the basis 2เปโตรบทที่2ข้อ6ถึง8 2 Peter chapter 2 verse 6 to 8ถ้าเป็นข้ามพีเราอย่างที่อาจารย์แจ้งว่านะครับก็ขีดเอาไว้ So as John J. recommends just underline it 2เปโตรบทที่2ข้อ6ถึง8 2 Peter 2 6 to 8 2เปโตรบทที่2ข้อ6อ่านอย่างนี้และได้ลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกมาราให้พี่หน้าเป็นเท่าหักเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายที่ประพฤติอธรรมข้อ7และได้ช่วยเหลือโลดเห็นไหมเขาผู้ชอบธรรมแล้วและได้ช่วยเหลือโลดซึ่งเป็นผู้ชอบธรรมให้รอดผู้ที่มีความทุกข์ใหญ่หลวงเพราะการประพฤติลามกของคนชั่วเหล่านั้นข้อ8เพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วเขาจะประพฤติตามคนชั่วที่ท่านได้เห็นท่านได้ยินและทำให้จิตใจของคนชอบธรรมลุ่มล้อและเป็นทุกข์ทุกวันคืน If he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashesAnd made them an example of what is going to happen to the ungodly. And if you rescue Lot, a righteous man, who was distressed by the filthy lives of lawless men, for that righteous man, living among them day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. เห็นอย่างนั้นคนชอบทำไม่ได้เห็นสิ่งที่ชั่วไม่ได้ยินสิ่งที่ชั่วแม้ว่าถ้าเราจะคบเพื่อนให้คบเพื่อนที่ดี For a righteous person who sees what is lawless and hears what is lawless, this shows us we have to have good friends. ถ้าเพื่อนของเรามีแต่สิ่งที่เป็นเนื้อหนัง If all your friends follow just the cravings and lusts of the world, นานเข้าท่านจะเป็นคนเนื้อหนัง Then you will join them as well. ถ้าเพื่อนของท่านเป็นคนเจ้าเล่ห์ If your friends are rebellious, เป็นคนหลอกลวง are deceitful, ท่านก็จะเปลี่ยนไปเหมือนเขา Then you will change to be like them. เพราะฉะนั้นเราต้องระวังYou have to be careful. เพราะในโลกนี้เราเห็นอยู่แล้วมันสามารถไปได้ทุกเวลา In this world you can see, you can turn over at the blink of an eye. ถ้าเราจะคบใครต้องคบให้ดี Whoever you are involved with, be involved with someone who is good. คำที่ก็พูดว่ามีข้าวละมาและข้าวสาลี And the word said there is wheat and there is weed. และข้าวละมาและข้าวสาลีเนี่ยทุกมีบางคนข้าวสาลีนี่ดีแต่ข้าวละมาเนี่ยไม่ดี The wheat is good but the weeds is bad. แล้ววันหนึ่งศัตรูก็เอาเมล็ดข้าวละมาวางลงไปในข้าวสาลี And
of the weeds and plants with the weeds. แล้วข้าวสาลีกับข้าวละมังก็เติบโตพร้อมกัน And so the weeds and the wheat will grow together. แล้วข้าวละมังจะโตกว่าข้าวสาลี And then the weeds will grow bigger than the wheat. แล้วสาวกบอกพระองค์จะข้าวทำลายข้าวละมังทิ้งซะ The disciples said, we have to get rid of the weeds. พระองค์ว่าอย่าเพิ่ง He said not yet. ข้าวเราทำลายข้าวละมังข้าวสาลีถูกทำลายไปด้วย Jesus said, if you take out the weeds, then you will take out the wheat that is growing with them. ให้มันโตไปพร้อมๆLet them grow together. แสดงว่าคนชั่วและคนดีก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆ That means those who are evil, those who are good will be together. แต่วันหนึ่งพระเจ้ามาพิพากษา But one day the Lord will come to judge. พระองค์ก็จะเอาข้าวละมานไปเผาไฟให้หมด The Lord will take the weeds and burn them. บางครั้งเราไม่รู้เรานั่งกับใครอยู่ Sometimes you don't know who you're sitting next to. เขามีข้าวละมานก็ได้ Maybe they like a weeds.เขาอยู่บนเดียวกันกับเราก็ได้เหมือนกัน Maybe they're in the same church as you คนดีเขาไม่ดีก็อยู่บนนะ Good people, evil people, they can come to church เราต้องระวังด้วย You have to be careful ไม่ใช่ทุกคนมันน่าเป็นคนดีหมด It's not that everybody sitting next to you is a good person เพราะว่าข้าวละมานก็ปักปนอยู่บนข้าวสาลี Because the weeds are tangled with the wheat เหมือนซาตานที่จะคอยจะคุกเรา Just like Satan who is ready to pounce on you แล้วมันก็อยู่ทุกที่ทุกแห่ง And it's everywhere พระองค์ก็บอกว่าแม้แต่ซาตานก็จะเข้ามาในมัสยิดได้ And the word said Satan can come to worship you with you in church มันจะเข้ามาบนนะChurch. เพราะฉะนั้นโลดเนี่ยจึงพลาดไป And so Lot missed it. ตัวอย่างอะไรเยอะแยะ We can see a lot of examples. มีตำรวจดีเยอะแยะ There are good police officers. แต่ว่าตำรวจดีไปอยู่กลุ่มตำรวจไม่ดี But when good police officers are involved with bad police officers. ถ้าตำรวจดีก็กลายเป็นตำรวจไม่ดีไป And the good cop becomes a bad cop. มีศาลดีมีผู้พิพากษาดี And maybe there are a good judge.Judge and a bad judge. Maybe the longer they work, they're going to corrupt people. And then they will be corrupted themselves. So we have to be careful who we get involved with. And be careful of those who would deceive you. And the word says, Lord, be careful of those who would deceive you. And the word says, Lord, be careful of those who would deceive you. And the word says, Lord, be careful of those who would deceive you. And the word says, Lord, be careful of those who would deceive you. And the word says, Lord, be careful of those who would deceive you.Peter, chapter 2, verse 6 to 8. From the bad environment that he was in. From the bad environment that he was in. From the bad friends he had. From the bad Christians. From the bad Christians. And so then he started to be like them. And so then he started to be like them. เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตเราทุกวันนี้ต้องระมัดระวังวันนี้โลดกับอับราฮัมจึงเป็นตัวอย่างความเชื่อให้เราเห็น In our daily life, we have to be careful, and we can see from the example in Abraham and in Lot. ถ้าเราดูภาพพีเดิมนะครับภาพพีเราอ่านเนี่ยเราจะเห็นอับราฮัมไปที่ไหนก็สร้างแท่นบูชา And if we can see wherever Abraham went, he would set up ark.ที่ไหนที่พระเจ้าเห็นที่เราเดือดร้อนเขาก็สร้างแท่นบูชา If he was angry, if the Lord was angry anywhere, he would set up the altar. มีแต่ชื่ออับราฮัมอับราฮัมอับราฮัม And it was just the name of Abraham and Abraham. และอ่านดีๆนะครับไม่มีชื่อโลดเลย If you look carefully, Lot's name is never mentioned.โลดเมื่อมีอะไรดีก็ไม่เคยสร้างแท่นบูชา And when Lot didn't have anything righteous in him, he never made an altar. เพราะฉะนั้นเราจะเห็นชีวิตของเขาได้ So we can see their life. ความจริงสไตล์มันออกมาบ้างแล้วล่ะ In reality, the signs are being shown to us. เวลาเราไม่สบายเนี่ยเล็กๆน้อยๆเราก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ว You know, when you're sick, you start to have symptoms. แต่ว่ามันจะค่อยๆรุนแรงขึ้น But the symptoms, the severity gets a bit higher and higher. เราอ่านบางทีเราไม่ได้สังเกตว่ามีแต่อับราฮัมสร้างแท่นบูชาไม่เคยเห็นโลดสร้างเลย A lot of times we read the word.But we misunderstand that Abraham is the one who was born. Lot never really seeked the Lord. He was righteous. And he followed Abraham. But instead of seeking the Lord and following Abraham, he had hidden things inside him. Judas Iscariot. Just like Judas Iscariot. แอบแฝงสาวกของพระองค์มาตั้งนาน 3 ปีAmong the disciples for years. และจนวันหนึ่งเขาก็ออกลาย Until one day it appeared. เมื่อโลดไม่เคยสร้างท่านบูชาแสดงเห็นว่าเขาไม่เคยแสวงหาพระเจ้า So when Lot never created the altar, that means he never sought the Lord. ตรงข้ามอับราฮัมเป็นเพื่อนกับพระเจ้า Opposite, Abraham is a friend of God. พูดในยากอบบทที่2ข้อ23 In James chapter 3 and 4. วันนี้ไม่อ่านแล้วครับ We're not going to read it today. ยากอบบทที่2ข้อ23 James 3 and 4. อับราฮัมเป็นเพื่อนกับพระเจ้า Abraham is a friend of God.แล้วในยากอบบทที่4ข้อที่4 And James 4:4 โลดเป็นเพื่อนกับโลก Lot is a friend to the world เห็นไหมครับมันอยู่ตรงข้ามตลอดเวลา Totally opposite ถ้าเราเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเราไปทางดี If you're a friend to God, you're going to the right place ถ้าเราเป็นเพื่อนกับโลกต้องระวัง If you're a friend to the world, be careful เพราะไม่นานนักโลดก็ปรับตัวเข้ากับโลกนี้ Because as time goes on, Lot is going to evolve with the world ดูโรมบทที่12ข้อ2 If you look in Romans chapter 2 Romans 12ข้อที่2 Chapter 12 verse 2
รอม12ข้อ2อ่านว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรชอบพอพระทัยอะไรดีก็เที่ยว Do not conform any longer to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mindThen you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ Do not conform to the people in this time. คือยุคของโลก The time of the world. เราต้องประพฤติตามอย่างของพระเจ้า We must conform to the Lord. ถ้าเราจะประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้ If we conform to the people of the world, เรารู้ได้เลยเราคาดได้เลยว่าเขาจะทนทุกข์ทรมานของโลกนี้ให้ We can know, we can expect that they will not be able to sustainThe harshness of the world. วิธีทางของโลกเป็นวิธีทางที่เขาต้องเปลี่ยน And so Lot's way is a way that must be changed. พระเจ้าใช้การตีสอนเขา God uses the punishment against him. ให้เขาตกไปเป็นทาส To be in captivity. เรียกอับราฮัมไปช่วยเขา And Abraham goes to help him. แต่เขาก็ไม่เคยเปลี่ยน But he never changes. พระเจ้าเตือนโลกแล้ว The Lord warns Lot. อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเมืองโซโดม Don't mess with Sodom. ตีสอนเขาแล้ว And he punishes him. เพื่อต้องการให้เขาดีขึ้น So he can get better. แต่ในสุดเขาก็ไม่ดีขึ้น And then he doesn't.เขาอาจจะดีๆอาจจะกลับไปปักขึ้นชักลงตลอดเลยนะ Maybe it's on on off off with the goodness โลดทำตัวเป็นยังไง How is Lot ถ้าเราจำได้ในอพยพ If you look in Exodus บทที่20 20ข้อที่7 7อพยพบทที่20ข้อ7ว่าอะไร What does it say เราดูในอพยพนะฮะ Let's look together Exodus อพยพบทที่20ข้อที่7 Chapter 20 verse 7พูดบอกว่าอย่าออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควร You shall not misuse the name of the Lord หมายความว่าอะไร What does that mean โลดออกนามพระเจ้าอย่างไม่สมควร Lord is misusing the name of the Lord คำว่าอย่าออกนามพระเจ้าไม่สมควร When it says do not misuse the name of the Lord หมายความว่าอย่าเอาพระนามของพระเจ้าไปหากิน It means do not use the name of the Lord for your own survivalโลดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า Lot is named the child of God และหลายครั้งก็เอาชื่อของพระเจ้าไปหากิน And a lot of times he used the name of God in order to sustain himself เขาเอาชื่อของพระเจ้าไปทำอย่างอื่นที่ไม่ดี He used the name of the Lord God to do bad things ในสมัยก่อนนะ In that time ในสมัยก่อนอิสราเอลก็จะชอบสร้างพระวิหาร In that time they like to create a temple แล้วก็จะมีคนบอกว่าให้เราช่วยกันสร้างพระวิหาร Everyone would say let's create a temple together ให้เราร่วมกันสร้างเต็นท์ของพระเจ้าสร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแต่คนเหล่านั้นที่พูดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าเขามีบริษัททรายและมีบริษัทหิน But for those who suggested this, they suggested because they have a company of sand or stone. ดูเหมือนว่าเขารักพระวิหาร It seems like they love the temple. ดูเหมือนว่าเขาเรียกคนมาสร้างพระวิหาร It seems like they want people to build a temple. ขายในที่สุดก็เข้ากระเป๋าตัวเอง But in the end, everything is going into their own pockets. เพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่สมัยนี้ It's not just this.มีคนทำวิธีให้คนฉบับหนึ่ง People have been doing it and they're doing a study and a thesis เขาทำวิธีบนแค่ข้อเดียว A thesis about one verse สิ่งจะเอกของเขา The whole thesis แค่หนึ่งข้อ One verse อย่าออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควร Do not misuse the name of the Lord แล้วเขาก็ตีแผ่ในการตีความพระคัมภีร์ And then he did a whole study about this verse แล้วก็ตีแผ่ว่าคนอ้างนามพระเจ้าทำอะไรบ้าง And he studied how for those who misuse the name what did they do ดูเหมือนเขารักพระเจ้าดูมันเขารักผู้รับใช้พระเจ้า It's like they love the servants. แต่จริงๆแล้วคนเหล่านี้คือรักตัวเอง But they love themselves. เขาสร้างพระวิหารเพื่ออะไร Why did they build the temple? ไม่ได้สร้างเพราะเขามีใจรัก It's not because of a heart of love. คนเหล่านี้มักจะรักตัวเอง They love themselves. เขารักกระเป๋า They love their money. เขาทำธุรกิจ They love the business. แล้วเขาเข้ากระเป๋าเขาเอง And it goes into their pockets. เพราะฉะนั้นชายคนนี้มีหลายอย่างที่เป็นตัวอย่าง So this is a good example. เราเห็นสามารถเห็นได้ We can see. เราสามารถดูได้ในมัทธิวบทที่13 Matthew 23 มัทธิวบทที่13 Oh, Matthew 13มาดูตัวอย่างประกอบนะครับ Let's look at this example มัทธิวบทที่13 Matthew 13ข้อ24 Verse 24ถึงข้อที่30 To verse 30มัทธิวบทที่23ข้อที่24และมีคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาฟังทั้งหลายฟังว่าแผ่นดินพระเจ้าเปรียบเหมือนคนหนึ่งไปวางพืชดีของตนเอาไว้แต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นก็มาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็หลับไป
ทั้งต้นข้าวนั้นงอกขึ้นและออกรวงข้าวละมานก็โตขึ้นปรากฏด้วยข้าแห่งเจ้าบ้านจึงแจ้งกับนายว่าเจ้านายเจ้าข้าท่านจะหว่านพืชดีไว้ในนาของท่านไม่ใช่หรือแต่มีข้าวละมานเกิดขึ้นมาได้ยังไงนายก็ตอบว่านี่เป็นการกระทำของศัตรูและข้าจึงถามนายว่าท่านปรารถนาจะให้เราไปถอนและเก็บข้าวละมานนั้นหรือเปล่านายก็ตอบว่าอย่าเลยเกลือว่าเมื่อกำลังถอนข้าวละมานและถอนข้าวดีไปด้วยให้ทั้งสองเจริญขึ้นไปด้วยการถึงที่ดูเกี่ยวและเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งว่าจงเก็บเกี่ยวข้าวละมานมาเป็นฟอกและเผาเสียแต่ข้าวดีนั้นจงเก็บไว้ในยุ้งฉางของเรา so this is the parable of the weeds that Jesus told about the kingdom of heaven like a man who sowed good seed in the field แล้วเรากลับไปดูใหม่ในยอห์น and why don't we go back in John บทที่12 12ในยอห์นบทที่12 John 12ข้อที่1 verse 1ยอห์นบทที่12ตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่6 so John 12 1 to 6ยอห์น12ข้อ1ถึง6ดูก่อนก่อนปัสคา6วันพระเยซูเสด็จไปที่หมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัสซึ่งพระองค์ทรงให้ฟื้นมาจากความตายที่ได้จัดงานเลี้ยงและมาธาก็ปฏิบัติอยู่และลาซารัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์มารีเอาน้ำมันหอมราราบริสุทธิ์ประมาณครึ่งกิโลกรัมซึ่งมีราคาแพงมากมาชลพระบาทของพระเยซูแล้วเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนั้นก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อว่ายูดาสอิสคาริโอตคือคนที่ก็จะอาญาพระองค์นำไว้พูดว่าข้อ5เหตุฉะนั้นจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสัก300เดลีลานแล้วแจกจ่ายกับคนยากจนข้อ6เขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นคนหัวขโมยคือเขาได้ถือเอากล่องเก็บเงินและลักยักยอกเงินไว้ใส่ไว้ในนั้นไป And so Mary took the expensive perfume, poured it on Jesus' feet, wiped it with her hair. But Judas Iscariot asked, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. But he did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. And as a keeper of money, he used to keep the money that he put into the bank. Judas เหมือนกับเป็นคนรักพระเยซู It seems like Judas loves the Lord. โอ้ทำไมถึงเอาน้ำมันแทนให้เป็นบาปไปยอน Well, why did you just waste this expensive perfume? แทนที่จะเอามาแล้วเก็บเอาไว้ไปขายเป็นค่าเดินทางของพระเยซู Instead of selling it and using the money for Jesus' ways on the road. Judas กำลังออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควร Judas is misusing the name of the Lord. จริงๆเขาไม่ได้ห่วงพระเยซู In reality, he doesn't care about Jesus.เขาไม่ได้ห่วงพระเยซูไม่ได้ห่วงผู้รับใช้ He's not worried about the servant of God เขาห่วงกระเป๋าของเขา He's worried about his own pocket เขาจะเก็บเอาไปขาย Because he would take this money to go and sell it แสดงว่าตั้งแต่ในปฐมกาลอพยพถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ So from Genesis until now everything is the same เราออกพระนามพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์กับเราเอง We misuse the name of the Lord for our own benefit เราเหมือนข้าวละมานที่เติบโตขึ้นพร้อมกัน We are like the weeds that grow alongside the wheat เพราะฉะนั้นเมื่อสมัยก่อนเป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้So as the past it was like this, the present doesn't seem to have changed so much. เพราะฉะนั้นในที่สุดเขาถูกเอาไปเผาไฟ So in the end it will be burned in the fire. Lord, เติบโตมาพร้อมกับอับราฮัม Lord, he grew up together with Abraham. แต่ละข้างเขาเอาชื่อพระนามพระเจ้าไปขาย But he misused the name of the Lord. และบางคนก็เห็นว่าเขาเป็นคริสเตียน A lot of people saw him as a Christian. ก็ให้เขาไป They gave him the money. เพราะเห็นแก่พระเจ้า And because he sees the care of God. ในสมัยก่อนเป็นยังไงปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิม However, it was in the past.In the present. เพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้พระเจ้าให้ระวัง And when we serve the Lord God, we must be careful. อย่าเอาพระนามพระเจ้าไปหากิน Do not use the name of the Lord God for your own pocket. อย่าเอาที่จะไปหากิน Do not use the church for your own sustenance. อย่าเอาการรับใช้ไปหากิน Do not use the servant for your own gain. เขาไม่ได้ทำด้วยความเจตจำนงที่ดี They're not doing this with the right intention. เพราะฉะนั้นความเชื่อของเขาจึงไม่มีการท้าทาย And so their faith is not true. ความเชื่อเขาจึงไม่มีการเติบโต And they have no growth. ชายคนนี้จึงได้รับทุกข์อย่างเวทนา And so he will receive the suffering. ยูดาสได้รับทุกข์อย่างเวทนา And Judas received the ultimate suffering. ใครก็ตามใช้ชื่อพระเจ้าไปหากิน Whoever uses and misuses the name of the Lord. เขาต้องกลับใจใหม่ They must repent. และเปลี่ยนจิตใจใหม่ And change their heart. และให้จิตใจกับพระเยซูใหม่ And dedicate their heart again to God. เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งปกติในชีวิต So this is just a regular thing in life. การคบเพื่อน When you have a friend. ความคิดของเรา When you're thinking.
การรับใช้ของเราต้องระมัดระวังต้องอยู่ในความเชื่อที่ถูกต้องเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกการที่ชั่วร้ายอันที่สองความเชื่อต้องมีการฝึกฝนเมื่อท้าทายให้เราดำเนินชีวิตตามแบบพระเจ้าต้องท้าทายและเราจะเติบโตได้แน่นอนจำต้องเลือกให้ถูกอันที่สองคือความเชื่อต้องฝึกฝนอับราฮัมเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ตลอด Abraham is always involved และเข้าไปช่วยโลด And he helps Lot เกี่ยวข้องกับการสงคราม With the war และพระเจ้าอยู่ด้วย And God is with him Joseph ไปรับใช้งานที่กับฟาโรห์ที่อียิปต์ Joseph served Pharaoh in Egypt เขาถูกขายไปเป็นทาส And he was sold as a slave เขาเลือกพระองค์ตลอดเวลา He always chose the Lord ในสุดเขารับใช้ในสุดเขากลับมารับใช้ครอบครัวเขาได้ And in the end he was able to come and serve his family once again ต้องมีฝึกฝนThere must be practice. Nehemiah. Nehemiah เป็นคนรับใช้กษัตริย์ต่างชาติ He was a king of all of the nations. แล้วพระเจ้าก็ใช้ให้กษัตริย์ต่างชาตินำทรัพย์สินทั้งหมดให้เนฮามีกลับไปสร้างกรุงเยรูซาเล็ม And so the Lord allowed the king to give the belongings to Nehemiah to go and rebuild the temple. เห็นไหมครับว่าใช้ชีวิตอย่างท้าทายและต้องฝึกฝนชีวิตของเรา When you live your life in a challenge, you must continuously practice. แล้ววันนี้พระเจ้าจะใช้เรา And what did the Lord will use you? นางเอสเธอร์เอสเธอร์เป็นชาวยิวแต่งงานกับสัตว์ต่างชาติ She was a Jew who married outside of her religion ในสุดเขาปกป้องประเทศชาติจากการล้างเผ่าพันธุ์ของเรา So she protected her whole nation from being wiped out ดาเนียลDaniel อยู่ในบาบิโลน He was in Babylon ดาเนียลไม่เคยกราบไหว้ลูกเคารพ He never bowed down to the idols ไม่เคยปฏิบัติธรรมกับโลกนี้ He never followed the world ในสุดดาเนียลเป็นคนที่ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างเกิดผล And Daniel he gave the glory to God หน้าที่เราคือถวายเกียรติพระเจ้า Our job is to give the glory to God ต้องฝึกฝน We must practice ในชีวิตประจำวันของเรา In our daily life นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ And that's what we call the faithลักษณะอับราฮัมทำไมก็ชนะสงครามได้ How come Abraham had a victory over God? ก่อนครับอับราฮัมมีนิดเดียว Before he had nothing แต่ว่าท่านกองทัพเขามีเคล็ดลับยังไง But what is the secret to his army? เพราะว่ากองทัพเขาฝึกฝน The army practiced เขาฝึกฝนอะไร What did they practice? เขาฝึกฝนเรื่องความเชื่อ They practiced their faith แล้วความเชื่อคือชัยชนะไง Their faith is a victory แล้วพระเจ้าก็มอบชัยชนะให้กับทหารทุกคน And the Lord gave the victory to every soldier พระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลก The word said faithWe have to overcome the world. Now we see a lot of inflation in the world. Everything's expensive. It's hard to live. How can we have victory? And we're afraid. How can we live? I have a low salary. I have a lot of burdens. And things are getting worse.พระองค์บอกว่าความเชื่อเป็นชัยชนะที่จะชนะได้ The Lord said faith is the victory ไม่ใช่เอาตัวรอดอย่างเดิน It's not that any other way of survival ไม่ใช่แสวงหาวิธีของโลกนี้ It's not seeking the methods of the world พระองค์บอกว่ากับบอกพวกทหารบอกว่าเจ้าจะชนะเพราะความเชื่อของเจ้า The Lord says to the soldiers you will have the victory because of the Lord เราจะมีชัยชนะในเศรษฐกิจ We will have victory in our business ในการอยู่ในโลกนี้ In our sustenance ในการเปลี่ยนแปลงเราต้องไม่เปลี่ยน We should never change แล้วเราจะชนะโลกได้ We will have victory over the world นี่คือความเชื่อที่เกิดในครอบครัว And that's the faith in the family อับราฮัมถามมีอะไรบ้างในอันที่สอง And what else did Abraham have อยู่ในข้อ14 In verse 14คือเขาชนะโลกทุกครั้ง He had victory in the war เพราะเขามีความกระตือรือร้น Because he had the growth the diligence เขามีความกล้าหาญ He had the bravery เขามีอาวุธมีประสิทธิภาพ And he had the weapons this คืออาวุธยุทธกรณ์ทั้งชุดของพระเจ้า Which is the armor of Godอาวุธของเขาเป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณ which is a spiritual armor ไม่ใช่ฝ่ายโลกนี้ not of the physical world นะครับว่าตัวอย่างขนาดทหารเนี่ยชนะได้ยังไม่ใช่ของโลกเลย even though these soldiers had nothing of the world they had a victory เราอยู่ในโลกนี้เป็นทางชนะ as we live in the world there's no way we can win อาวุธฝ่ายวิญญาณเท่านั้นที่ชนะนะ the spiritual weapons will be our victory too กองทัพของทหารอับราฮัมใช้อาวุธคือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ and so Abraham's soldiers their weaponWas the Holy Spirit. เขาใช้หนึ่งพระคำพระเจ้า They first use the word of God. เขาใช้อธิษฐานกับพระเจ้า They use the prayer to the Lord. เขาใช้สองอาวุธนี้ที่มีประสิทธิภาพ And they use these two weapons. เราใช้อาวุธนี้ด้วยความเชื่อ We must use the weapons with the faith. อันที่สามก็เขาใช้อะไรบ้าง And what else did they use? ทหารทุกคนฝึกฝนจนชำนาญ They practice. เขาเปิดพระคัมภีร์จนชำนาญ They opened the word until it was like a habit. เขาอธิษฐานจนชำนาญ They prayed until it was like a normal thing.Do we pray really? เวลาขึ้นมาถึงก็หูโตขึ้นทำไงแล้ววะเนี่ยใครอธิษฐานแบบนี้เดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยอาจารย์ใจสอนภาพปีขอเชิญซาร่ามาอธิษฐาน Maybe
Maybe you say, Pastor, my prayers are exploding. Sarah, no, Sarah, you have to pray, Sarah. ซาร่าก็เอาตั้งแต่พิพวงปฐมกาลบวกทำเลมินิติบวกการทำวิถีบวกเข้าไปเยอะแยะไปหมดเลย Sarah, she goes to Genesis, she goes to Revelation, to Psalm. ก็เลยไม่รู้ว่าอธิษฐานอะไรเนี่ย I don't know which one to finish praying. อธิษฐานก็มารู้ว่าอธิษฐาน You have to know how to pray. ถ้าอธิษฐานประจำวันเนี่ยอธิษฐานจะพังทุกนะ If you pray daily, your prayers will be excellent. ไม่ฟุ่มเฟือย It's not going to be just in vain. ได้ใจความ And it will have the meaning.เพราะฉะนั้นฐานของอับราฮัมเนี่ยอธิษฐานเป็น so the army of Abraham they know how เราเคยเห็นอาฐานอธิษฐานเป็นไหม have you ever seen like a soldier pray เขาใช้อาวุธเป็นอยู่แล้ว they know how to use weapons เขาต้องอาวุธที่มีประสิทธิภาพ they need the spiritual weapon คือรู้ว่าทำตัวไม่ได้ which is knowing the word of God รู้ไหนเปิดปุ๊บทันที and they know where to open it เวลาปุ๊บอะไรพระบิดาอาจารย์ when boom does the Bible study with me โอเคเปิดปุ๊บนี่ที่พระเจ้า I say okay we open this number 27 verse 2โอ้ทำไมอาจารย์เลยจังไงเนี่ย She said, Pastor, why are you so fast? อยู่ตรงไหนเนี่ย Where is this book? อยากจะเป็นอาจารย์บ้างเลย I want to be like you, Pastor. ต้องฝึกฝน Yes, practice. อยู่บ้านต้องฝึก I hope you practice. ไม่ใช่มาแต่โบสถ์ฝึก It's not your own. อยู่บ้านก็ต้องฝึกอยู่แล้ว Practice at home. เปิดปุ๊บเจอ Open it and find it. เมื่อฝึกแล้วประสิทธิภาพก็คือว่าต้องใช้อาวุธดี We practiced it. This weapon must be used. จนทำงานเพราะฉะนั้นทหารของอับราฮัมก็เหมือนกับคริสตจักรท้องถิ่น The soldiers of Abraham is like the church คริสตจักรท้องถิ่นฝึกสมาธิให้ใช้พระคัมภีร์เป็น The local church they must know how to use the word ฝึกให้อธิษฐานเป็น They must know how to pray ฝึกให้สังเกตซาตานเป็น And they must know how to discern where Satan is ฝึกให้เชื่อฟังพระเจ้า They must obey the Lord การฝึกให้ดูซาตานเป็นนี่ก็สำคัญนะ And you know discerning where Satan is is important ทุกวันพุธนี้อาจารย์แจกการสอนผู้รับใช้เจมส์เทสอยู่ On Wednesday, Ajahn Jen is teaching about the false teachers. วันนี้อาจารย์แจ้งสอนไปกี่คนละ10คนละ She taught 10 false teachers. เราหวังมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยอาจารย์แจ้งสอนแล้วไม่เกี่ยวกับเราเลยเนี่ย Maybe you ask, well, this is not relevant to me. Why is she teaching this? อาจารย์แจ้งสอนให้เราฝึกสังเกตงานของซาตาน Ajahn Jen is teaching you how to discern Satan's work. อับราฮัมก็ใช้วิธีนี้ Abraham uses that method. อับราฮัมสอนทหารให้ฝึกสังเกตศัตรูOur enemy is Satan. เขาจะเข้ามาทำอะไร And what is it going to do? เพราะฉะนั้นที่จะเข้าถึงต้องฝึกพระคำฝึกอธิษฐานฝึกสังเกตและฝึกการเชื่อฟัง The local church must know how to pray, how to open the word, how to discern Satan. ฝึกให้เชื่อผู้นำ And how to obey the leader. เพราะฉะนั้นกองทัพของอับราฮัมจึงแข็งแกร่งสมบูรณ์ So the soldiers of Abraham they're strong. กองทัพที่แพ้การรบThe army that is defeated by the war มาจากความบกพร่องของการฝึกทหาร comes from their lackings in training คริสตจักรที่ล่มลง a church that fails มาจากความบกพร่องของการฝึกฝนความเชื่อ fails because of their lack of training in faith เพราะฉะนั้นทหารอับราฮัมแม้เล็กน้อยก็สามารถต่อสู้ได้ so despite the small numbers in Abraham's army they could have a victory เพราะเขาไม่บกพร่อง because they did not lack anythingอันที่สี่ Number four ความเชื่อของผู้นำเนี่ยก็คือมีการเป็นพันธมิตรกัน The faith of leader must have this unity อับราฮัมเป็นพันธมิตรกับคนที่เป็นเพื่อน Abraham has unity with the allies เขามีเพื่อนดี They have good friends มีการสามัคคีธรรมที่ดี And they have a fellowship มีชุมชนที่ดี A good community อับราฮัมอยู่คนเดียวไม่ได้ Abraham can be there แล้วอยู่คนเดียวไม่สามารถเติบโตได้ But if you're there by yourself you cannot grow อับราฮัมจึงต้องหาพันธมิตรAbraham does have to find the allies. ดังนั้นกองทัพของเขาจึงชนะได้ And so that's how the army has victory. ถ้าคนของพระเจ้าอยากจะชนะศัตรู If the person of God wants to have victory over enemy, ก็ต้องวางใจพระเจ้า They must place a trust in God. เชื่อฟังคำสั่งพระเจ้า They must obey the Lord. นี่เป็นเหตุผลเดียวที่ว่าโยชูวาทำให้ชนะสงคราม That's the reason why Joshua had victory. ทำไมดาวิดชนะสงคราม Why David had victory. นี่คือการที่รวมความเชื่อด้วยกัน And this is how you combine the faith together. เป็นวิธีของที่จะต้องใช้ And it's the method the church has to use. กองทัพใช้อันที่ห้าเขาสามัคคี They have unity ถ้าสมาชิกเราแตกความสามัคคี Our church has unity together แตกแยก But it has destruction เขาไม่ชนะแน่ But you will have a victory คริสตจักรที่ชนะมาจากการสามัคคี A church that has a victory has unity อภัยซึ่งกันและกัน Forgives one another และเริ่มต้นใหม่ It starts again สิ่งที่ไม่ดีก็เริ่มต้นใหม่ For the bad habits they let go มีความลับเป็นพื้นฐาน For the secrets they carry เพราะฉะนั้นอับราฮัมลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง So Abraham had a victory 100 timesกองทัพเดียวเท่านั้นเอง With the same army เพราะว่าสามัคคีในความรักของพระเจ้า Because they understood the love จึงมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ And they had a great victory กองทัพแค่ที่หก The sixth method มีใจเดียวกัน They had the same heart ทหารถ้ามีสองจิตมีสองใจเขาจะแพ้ If a soldier has
two side heart, they will have no victory. ดู2ทิโมธี2 Timothy บทที่2 chapter 2ข้อที่4 verse 4 2ทิโมธีบทที่2ข้อที่4 2 Timothy chapter 2 verse 4 2ทิโมธีบทที่2ข้อที่4ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการเข้าประจำการแล้วจะยุ่งกับงานพลเรือนด้วยว่าเขาจะมุ่งที่ทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. แสดงว่าถ้าทหารมีสองจิตสองใจ So the soldier has things, two things he must please. ยุ่งเรื่องนี้ยุ่งเรื่องนี้เขาจะลำบาก I'll get involved in this and I'll get involved with that. Well, then I'll have some difficulties. เพราะฉะนั้นเมื่อทหารยุ่งเรื่องงานของพระเจ้าก็ต้องมีพระเจ้าเท่านั้น When they're involved in the work of God, there has to only be God. คือมีใจเดียว Which is one heart. เขารักพระเจ้า They love the Lord. เขารักกองทัพ They love the members. เขารักเพื่อนบ้าน They love the neighbors. แล้วเขาก็รวมใจกัน And then have the unity. เพราะฉะนั้นกองทัพใช้อาวุธแค่6อย่าง So these armies, these soldiers, they use these six tools. ไม่ใช่อยู่ๆเขาชนะได้ It's not just out of the blue they had a victory. นี่คือการเรียนพระคัมภีร์ของเรา And this is how we do the Bible study.การเรียนพระคัมภีร์จะทำให้เราฉลาดในการใช้ยุทธวิธี Bible study helps us to have the right methods ต้องฝึกฝนต้องชำนาญต้องเชื่อฟัง We must practice we must have the obedience อันที่3 And number 3อันที่3สุดท้ายครับ It's the last method อันที่3บอกว่าอันแรกคือความเชื่อต้องท้าทาย So the first was that the faith has to be a challenge ความเชื่อต้องฝึกฝน And the faith has to be practiced ฝึกฝนตั้งแต่ในครอบครัว From the family ฝึกฝนในใช้อาวุธ And to use the weapons ฝึกฝนในความเชื่อ And to use the faith ฝึกฝนในความเป็นหนึ่งเดียว And in unity ใช้คำอธิษฐานและใช้พระวจนะเป็นอาวุธ Prayer and the word as your weapon อันที่3คือทหารคือแหล่งแห่งพระพร And number 3 is that the soldiers is the place of the blessings ความเชื่อคือพระพรAnd the faith is the blessing of the soldiers. เพราะฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นพระพรกับเรา So the faith can be our blessing. Abraham สู้รบสงคราม Abraham fought in the war. หลังจากนั้นมีกษัตริย์สององค์มา And there were two following kings. กษัตริย์องค์แรกชื่อว่าเบลา The first was Bela. เบลาบอกว่าครับตะกี้เราอ่านแล้วนะครับ So we just read it. ตะกี้ที่ข้อที่14เราอ่านแล้ว And chapter 14.เวลามาถึงบอกว่าไงครับบอกว่าอับราฮัมทรัพย์สมบัติที่เจ้ามีนะเอาไปหมดเลยแต่ฉันขอเฉลยที่มีอยู่ He said take all the belongings อับราฮัมบอกว่าไม่เอา Abraham said I don't want that อับราฮัมก่อนออกสงครามบอกว่าเขาจะไม่รับทรัพย์สินสมบัติที่ลิบมาได้ Because before the war they said they would not receive any physical anything กษัตริย์เบลาเป็นตัวแทนของกษัตริย์เมืองโซโดม So King Bela is a symbolic of the Sodom.และถ้าเรารับเอาเบลาชีวิตเราแย่นะ And if you accept this Bela, then your life will deteriorate. และกษัตริย์องค์ที่สองมาหาอับราฮัม And the second king came to him. หลังจากอับราฮัมชนะแล้ว After he had victory. คือกษัตริย์เมคีเซเดส King Melchizedek. เมคีเซเดสแปลว่ากษัตริย์แห่งเมืองชาโลม And he was the king of Shalom. เป็นกษัตริย์แห่งสันติสุข And the king of the peace. ซึ่งพระเยซูเนี่ยมาในร่างของกษัตริย์เมคีเซเดส And Jesus came in the way and the same form as Melchizedek.เพราะเยซูคริสต์ไม่ใช่มาตอนที่เกิดเป็นพระบุตรนะ Because Jesus didn't come as the son หลายครั้งพระเจ้าก็ใช้พระเยซูคริสต์เจ้าไปเป็นเทพบุตร A lot of times the Father uses the son in this way ตอนที่เป็นเทพบุตรที่ไปหาโลด And when he said went to Lot หลังจากนี้พระองค์ก็ใช้พระเยซูคริสต์ในลักษณะของเมคีเซเดส After this the Lord uses in the form of Melchizedek เพราะฉะนั้นเมคีเซเดสนำอะไรมาครับนำขนมปังเหล้าองุ่น Melchizedek brought the bread and the wine แปลกไหมเนี่ยเสร็จสงครามเอาขนมปังน้ำองุ่นมา After the war you bring bread and wine เขากำลังสอนอะไรกับเรา What is this teaching บอกว่าเราต้องมีทางเลือกอยู่สองอย่าง There must be two choices หนึ่งไม่ก็เป็นเบลา First King Bela เอาทรัพย์สมบัติในโลกนี้ He take all the things of the world กษัตริย์เบลาบอกว่าเอาทรัพย์สมบัติไปแต่ขอเฉลยหญิงชายหญิงที่สวยงามที่หล่อๆเก็บกลับมาอย่าทำละ You can take all these belongings but I'll take the most handsome and beautiful young men and women with me เพราะเฉลยนี่สวยงามมาก Because they're beautiful ลายก็เสียดาย And it's a shame เอาทรัพย์สมบัติไปแล้วอับราฮัมเลย Take all these things ปล่อยให้นี่ให้กับเรา but bring them to me อับราฮัมไม่เอาทรัพย์สมบัติ Abraham did not accept it แล้วไม่เอาเลยThey said to him, "Take the bread and the wine." King Melchizedek brought the bread and the wine. He said, "Take this." Abraham ไม่รับข้อเสนอของเบลา Abraham did not accept King Bela's offer. ในโลกเหล่านี้เนี่ยเรามีเบลาเยอะ In our world, there's a lot of King Bela. หัวหน้างานของเรา Maybe your boss. เพื่อนของเรา Maybe your friend. มักจะเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรา They like to offer things that are beneficial to you. แต่ถ้าเราเห็นแต่ทรัพย์สินที่อยู่ข้างหน้า But if you only see what's in front of you. แต่ไม่เลือกพระเจ้า But you don't choose God. เราต้องระวังให้ดี Be careful.
อับราฮัมรับขนมปังและน้ำมันหลุดจากเมลคิเซเดช Abraham accepted the bread and the wine from King Melchizedek เพราะเขารู้ว่าเขาต้องการอาหารที่เป็นทิพย์น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิต Because he knew he needed the bread and the life and the water หลังจากรับประทานขนมปังทั้งหมดแล้วอับราฮัมซาบซึ้งในน้ำใจของกษัตริย์เมลคิเซเดช And after taking and eating the bread and drinking the wine he then felt a heartfelt for อับราฮัมก็เอาทรัพย์สินทั้งหมดที่ตัวเองมีจาก10ลดชัก 100% ชัก 10% ออกมา And so he gave a tenth of everything to the king เป็นสัญลักษณ์ของการให้ฝ่ายจิตวิญญาณ And it's a symbol of giving the spirit นี่เป็นตัวอย่างครั้งแรกที่มีการถวาย10ลด And this is the first ever example of giving the tithe หลายคนบอกว่า10ลดไม่สำคัญ A lot of people say tithes are unimportant เราต้องเปลี่ยนใจใหม่ Change your heartแม้แต่อับราฮัมขอบคุณที่เอาขนมปังมาให้ Even Abraham gave thanks for just bread อับราฮัมรู้ว่านั่นคือขนมปังแห่งชีวิต Abraham knew that was the bread of life เป็นน้ำทำลงแห่งชีวิต And it was the everlasting water ทราบซึ้งในคุณของพระเจ้า And he was heartfelt in the grace of God ทรัพย์สมบัติออกมา10ลดนะถวายให้ And a tenth of his belonging to offer เป็นสัญลักษณ์ว่าเขาจะมีความเจริญฝ่ายจิตวิญญาณ To be symbolic of the growth and maturity of his faith พระองค์ไม่ต้องการเงินเราแต่พระองค์ต้องการให้เรามีจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ขึ้น But the Lord needs our spirit that continues to grow และนั่นคือตัวอย่าง That's the example อับราฮัมเลือก2สิ่ง Abraham chose these two things ไม่เลือกเบลา He didn't choose Bela ซึ่งมาจากความชั่วร้ายของโลกนี้ Which came from the evil of the world เป็นความปรารถนาของเนื้อหนัง And which was the lust in the flesh คำว่าเบลาแปลว่าของขวัญของโลกที่ให้ Bela translates to the gift of the worldถ้าเราจะเลือกสองสิ่งในโลกนี้ If you choose between these two things เราจะเลือกของกำนันจากโลกนี้ You're gonna choose between the gifts of the world หรือเราจะเลือกความชอบธรรม Or you choose the righteousness ความชอบธรรมคือเมลคิเซเดส And righteousness is King Melchizedek ขนมปังและน้ำมันหมุนเตือนใจเราว่านี่คือที่พระเยซูซึ่งพระชนเพื่อเรา And the bread and the wine warn us that this is the death of Christ อับราฮัมปฏิเสธของกำนันของเบลารับแต่เฉพาะของเมลคิเซเดกขนมปังอับราฮัมกำลังยืนยันความเชื่อของเขาAbraham is standing firm in his faith บอกว่าอย่างนี้ And it says เอาโลกนี้ไปเสียจากเรา Take the world away from me แต่ให้พระเยซูคริสต์กลับคืนมา But I will receive Christ instead เราจะยังไง What do you want เราจะโลกนี้แล้วพระเยซูออกไป Do you want the world and you want Jesus to be cast out?เราทั้งสองอย่างไม่ได้ Or you want all these two things อับราฮัมเอาเรื่องนี้ออกไป Abraham said cast out the world แต่ให้พระเยซูกลับเข้าพระเจ้า But let the Lord enter into you นี่คือการถวายสิบลด This is the gift of time นั่นคือการถวายว่าเราจะเอาพระเยซู Meaning that we want Christ การถวายสิบก็คือบอกว่าเราจะเอาพระเยซู Giving tithes means that we want Christ เอาสิ่งที่เป็นเนื้อหนังออกไป And we want to cast out what is the flesh แต่ถ้าท่านไม่เคยถวายแสดงว่าท่านยังไม่เคยรับพระเยซูเข้ามา That means you never received Christ เพราะบอกชัดเจนว่าท่านจะเอาโลกนี้ก่อน Because you clearly are stating you want the world instead พระเยซูมาที่หลัง So Jesus comes second พระองค์บอกชัดเจนว่าให้แสวงหาแผ่นดินพระเจ้าก่อน And Christ says seek the kingdom first โลกตัดสินใจไม่เหมือนอับราฮัม Lot did not make the same choice as Abraham เมลคิเซเดกมีพระพรใหม่ๆให้กับอับราฮัม Melchizedek brought the new blessing upon Abraham เมลคิเซเดกอวยพรว่าขอพระเจ้าผู้ทรงสูงผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินจงเป็นพรแก่อับราฮัม He said may the blessing from the God Most High Creator of heaven and earth be unto you Abraham เหมือนตอนที่สารจบพระอาจารย์สมบูรณ์ใช่ไหม It's just like the benediction right อธิษฐานวางมือ And then with prayer lay your hands ให้พระพรของพระเจ้าอยู่กับเรา May the blessing of the Lord be with us อับราฮัมจึงมีชีวิตอยู่ด้วยพระพร That's why Abraham had a life of the blessing เขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อทรัพย์สินดูปฐมกาลบทที่14ข้อ23 Genesis 14:23 23และ24 And 24ตอนท้ายๆของเรานะครับ The ending แต่ปฐมกาล14 23บอกว่าปฐมกาล14 23บอกว่าแม้ว่าแม้เส้นได้หรือสายรัดรองเท้าหรือสิ่งใดๆของท่านข้าพเจ้าก็จะไม่รับเพื่อไม่ให้พูดได้ว่าข้าพเจ้าเราได้บำรุงอับราฮัมให้มั่งมีข้าพเจ้าจะไม่รับอะไรเลยเว้นแต่เสบียงที่คนของข้าพเจ้าได้รับประทานเท่านั้นส่วนคนที่ไปกับข้าพเจ้าเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยมาให้เขารับ I will accept nothing belonging to you not even a thread or a strap of a sandal so that you will never be able to say I made Abraham rich
I won't accept nothing but what my men have eaten and the share that belongs to the men who went with me. แม้แต่ได้เส้นเดียวก็ไม่เอา Even the strap of one sandal. สายรัดรองเท้าก็ไม่เอา And one strand they don't want. นั่นคือสิ่งที่น้อยที่สุดแล้ว And that is the most minimal thing. เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านับไม่ถ้วนเสียคำพยานชีวิตของเราไป The servant of God, well then they will never lose the witness and the testimony of this. ผู้รับใช้พระเจ้าเยอะแยะเลย There are a lot of servants of God like this. เข้ามาบางคนก็มาเพื่อหาเงิน Some people they only come because they want money.บางคนมา6เดือนอยู่ทำงานหาเงิน Some people come for 6 months they want to work for money เขาสูญเสียคำพยานและไม่เกิดผลในชีวิต They're losing the witness and the testimony and they're not gaining in life แล้วเขาจะได้ของกำนันของโลก And they will receive the gifts of the world แต่เขาขาดการชมของพระเจ้า But they will lack the pleasing the เราไม่สามารถเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า We cannot be a servant of the Lord และขณะเดียวกันจะมีชื่อเสียงในโลกนี้พร้อมกัน At the same time as having success in the world ไม่ได้กษัตริย์เมคิสเดตพบอับราฮัม King Melchizedek met Abraham แล้วทำให้อับราฮัมแข็งแรงขึ้น and gave Abraham the strength ด้วยขนมปัง through the bread ด้วยน้ำมันหนู through the wine นั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากได้ That's what we want เราออกไปลบทุกวันนี้เราออกไปลบ Every day we go out into war เราออกไปทำงาน You go out to work เราเจอภัยทุกอย่าง You find all these dangers สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ของกำนัน The things that you need is not the things of work ไม่ใช่เหมือนเวลาที่ยื่นตำแหน่งให้ It's not the king bell who gives เราได้สามารถรับใช้ได้สองอย่างเศรษฐีที่ท่านอยากได้คือคำชมเชย What you want is a compliment และขนมปังและน้ำมันหนู And the what the bread and the wine และทำให้เจ้ามีกำลังอยู่ต่อไป And having the strength of the Lord จนวันหนึ่งพบกับพระเราจนวันหนึ่งที่ comes to receive อับราฮัมพบกับพระเจ้าก่อนสงครามยังไง Abraham how did he seek the Lord before the war อับราฮัมสัญญาอย่างไรก็ตาม Whatever he promised อับราฮัมก็ยังทำตาม He did accordingly อับราฮัมไม่ได้ว่าสัญญาดีตอนท้ายแล้ว He didn't just promise and not follow through นั่นคือไม่ได้ชัยชนะ That means there's no victory ในพระธรรมการบทที่4ข้อ20 Genesis 14:20 14ข้อ20 20อับราฮัมก็ยก1ใน10ออกจากข้าวของถวายแด่กษัตริย์เมลคิสเดกซึ่งเป็นการถวาย10ลดครั้งแรกในพระคัมภีร์ Then Abraham gave him a tenth of everything which is the first mentioning of a tithe in the Bible เพราะถวายสิ่งที่เป็นผลในไร่นา And this is the tenth of the belongings สัตว์เลี้ยง of the animals เงินทอง of the gold เมื่อเราถวายสิ่งลดแด่พระเจ้า So we give a tithe to the Lord อับราฮัมบอกให้เราเห็นอย่างนี้ Abraham shows us ในความเชื่อเราพระเยซูคริสต์หรือพระเจ้าจะพิทักษ์อารักขาเรา By our faith the Lord will bless usพระเจ้าจะพิทักษ์อารักขาทรัพย์สินของเรา And the Lord will bless us with the belongings แล้วเราจะขอบคุณพระเจ้า We will give the thanks ด้วยการมอบถวาย Offering ในคนยิวสมัยก่อนก็ถวายสิ่งลดเป็นรายปี And Jews they give the tenth give the tithe according to the year ในเลวีนิติบทที่27 Leviticus 27บทที่27 27เป็นการถวายแบบรายปี It is the annual tithe บางครั้งบางคนก็ถวายสิ่งลด3ปีครั้งหนึ่ง Some people they give the tithe threeOnce every 3 years. เขาถวายสิบลด3ปีครั้งคือเอาไปช่วยคนจม In order to help the poor. และในภาพพีเดวิตีพูดอย่างนี้ And he said in Leviticus. หลังจากที่เขาเอา 100% ชักมา 10% ให้พระเจ้าแล้ว So after they take a 10 out of the 100%. เขาเหลือ 90% They have 90% left. เขาก็เลยเอาจาก 90% ชักออกมาอีก 10 They take another 10 out of the 90%. เพื่อถวายในเทศกาลพิเศษ In order to give for the tradition and sacred of the testimony ถวายความปิติยินดี And for the peace ไม่ใช่บางคนบอกถวายสิบลดแล้วฉันไม่ต้องถวายอีก It's not that you already give a tithe and you haven't given anything else เพราะฉะนั้นที่ทำให้เราเห็นว่าเมื่อกระทั่งสิบออกมาชักหนึ่งแล้ว So after you take out one tithe ใน 90% เขาได้ชักออกมาอีกสิบ Among the 90% remaining you took out another tithe แล้วขอบคุณพระเจ้า And you did this because of your thankful heart เมื่อชักจาก 90% มาเหลือ 80% And then after that there's 80% left บางครั้งเราชักออกจาก 80% Sometimes you give a tenth out of the 80% อย่างนี้ครับถวายด้วยพระคุณ It's giving with the grace ถวายด้วยการขอบคุณถวายเพื่อรับใช้ของพระผู้เป็นเจ้า Offering to serve the Lord ในคนยิวในพระคัมภีร์เดิมเขาถวายสิบลด For the Jews in the Old Testament they give the tithe ในพระคัมภีร์ใหม่เราถวายใต้พระคุณพระเจ้า In the New Testament we give according to the grace of God เพราะฉะนั้นเรายิ่งมากกว่าสิบลดต่างหาก And it's more than just tenth อับราฮัมเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราในการถวาย And Abraham is a good example for us in the terms of offering เมลคิสเดกเป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรม The Melchizedek is the king of righteousness เมลคิสเดกคือตัวของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเอง The Melchizedek is Christ himself เป็นกษัตริย์สันติสุข He is the king of peace เพราะฉะนั้นเขาจึงได้รับของรางวัลจากพระเจ้า So he received the reward from Christ himself อันที่สอง Number two สิบลดหมายถึงการนมัสการที่แท้จริง A tithe is
symbolic to a true worship. Abraham สอนในข้อนี้กับเรา Abraham teaches us. Abraham ถวายด้วยเหตุนี้ Abraham gives because of this. เขาถวายสิ่งที่ดีที่สุด He offers the best. เพื่อเป็นการนมัสการพระเจ้า In order to worship the Lord. นะครับเขาถวายเสร็จปุ๊บเขานมัสการกับเมสซีเซเนส After he offers, he worships with Melchizedek. ผู้นมัสการทุกคนต้องนำสิ่งที่ถวายด้วยใจขอบคุณ So for those who worship, they must give with a thankful heart. เพราะพระเจ้าคือปุโรหิตของเรา Because the Lord is our เราต้องนำเครื่องบูชามาถวายการถวายด้วยใจขอบคุณนำเครื่องบูชามาขอบคุณถวายตามสัดส่วนของเราอับราฮัมถวายเพราะรักพระเจ้าเขาถวายเพราะเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าเพราะเมตตาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่สามารถเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ในระหว่างลบเป็นยังไงก็ตาม And no matter what situation อับราฮัมก็ดำเนินชีวิตไม่สั่นคลอน Abraham lived accordingly เขานมัสการพระเจ้าด้วยความเชื่อ He praised the Lord with the faith เขารับขนมปังในหน้ามนุษย์ He received the bread and the wine เขานำมอบถวายสิ่งที่มีให้ตัวอย่างให้กับเราเอง And he offered his life as seen as you can see เพราะฉะนั้น1ยอห์นบทที่5ข้อ4ถึงสำเร็จ First John 5 you can see it is complete เพราะความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกBy the faith, it is a victory we have to overcome the world. พระเจ้าประทานให้ตัวอย่างของชาวอิสราเอล Abraham is an example of us two things. ให้พระพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา May the blessing of God be in our life. ให้พระพรของพระเจ้าเป็นการท้าทายความเชื่อเรา May the blessing of the Lord God be the challenge to us. ให้พระพรของพระเจ้าเป็นการนำเราไปถึงการฝึกฝน May the blessing of God lead us to practice. และจะเป็นพระพรกับเรา And to be our blessing. แล้วเราก็นมัสการพระเจ้าที่เที่ยงแท้ And thus we worship the Lord. เราจะเดินในโลกนี้ได้ We can live in the world. เราจะฟันฝ่าอุปสรรคได้ And we can face the hardship. พระองค์จะช่วยเรา Because the Lord will help us. ทูลอธิษฐาน Let us pray.